อันแรกเลยนะที่เขาโหวตให้คุณประยุทธ์อ่ะเขาคุณประยุทธ์ไม่มีปัญหาเรื่อง112ค่ะตัวแรกเลยนะไม่มีนะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องแยกดินแดนค่ะนะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องพูดไปกลับมาพูดกลับไปกลับมานโยบายตัวเองอ่ะ450อ่ะถามจริงทำได้เมื่อไหร่นู่นเลยปิดจุดนะค่อยๆทำหลายๆนโยบายไม่ต้องเอา112หรอกคุณพิธานโยบายที่คุณ300กว่าแห่งคุณน่ะขัดหลายๆอันน่ะคนมาขัดแย้งได้หมดในเปิดรู้เชี่ยวดูดิค่ะมันวิจารณ์กันเละเลยอ่ะค่ะเออคือคุณพิธานี่ผมว่านะพูดเก่งนะแต่ว่าพูดแล้วนี่นะอดีตกับปัจจุบันขัดแย้งกันเองอ่ะสิ่งที่คุณพูดในอดีตกับคุณพูดในปัจจุบันขัดแย้งกันเองแม้ว่ามาตรา112เรียกอะไรแล้วแต่คำว่าจงรักภักดีนี่นะที่คุณเอามาอ้างว่าเขามาโหนเนี่ยถ้าคุณไม่แก้112เขาไม่เอาพูดตัวนี้มาพูดหรอกใช่ที่บอกเขาพูดนะเหตุมันเนื่องจากไปต่อไปแตะต้องสิ่งที่เขาเทิดทูนบูชาแล้วเขาก็ออกมาต่อต้านแต่ถ้าคุณไม่พูดเรื่อง112นะเขาก็ไม่เอามาอ้างได้คุณจะเรียกว่าเขาโหนได้ยังไงค่ะค่ะผมคิดว่าเป็น คุณพิธาที่เมื่อกี้คุณนุกอาเป็นแถลงการเจ้าเล่ห์แสนคนแล้วไม่มีความจริงใจเอาแต่ได้อย่างเดียวแล้วก็เอาผิดให้เป็นชอบนะทำสิ่งที่ผิดแต่อยากให้กลายเป็นชอบผมบอกกับคุณตรงๆเลยคุณพิธาถ้าผมเป็นสว.เนี่ยผมแม่งไม่โหวตให้มึงเลยแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เป็นนโยบายหรือเรื่องที่คุณเสนอเป็นนโยบายนะแล้วอ้างคน14ล้านคนผมถึงบอกว่ามึงเจ้าเล่ห์เพราะว่าไอ้14ล้านคนเนี่ยเขาเอากับมึงหมดหรือไงไอ้112อ่ะนะเพราะไม่ใช่คุณมีนโยบายมีเรื่อง300กว่าเรื่องเนี่ยคนเขาเห็นชอบในหลายเรื่องผมก็เห็นชอบกับคุณในหลายเรื่องแต่หลายเรื่องเนี่ยผมบอกให้เลยอันตรายต่อชาติบ้านเมืองเป็นอันตรายมากเลยนะแต่นี่คุณเอามาพูดเฮ้ยถ้าเผื่อโหวตให้ผมเป็นประชาธิปไตยโบสถ์ให้ผมนี่กลายเป็นสิ่งที่ดีงามทำตามประชาชนขอโทษ14ล้านคนไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ส่วนไอ้เพื่อไทยนี่ก็เขาเรียกอะไรนี่ก็เป็นสันดานอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรสันดานที่เห็นแก่ได้เอาแต่พวกคุณไม่ได้เอายึดหลักชาติบ้านเมืองเป็นหลักเลยคุณทักษิณก็บอกอยู่แล้วอะไรก็ทำให้สถาบันเนี่ยนะพระมหากษัตริย์มีปัญหาเนี่ยไม่เอาด้วยแล้วพวกมึงเป็นใครเป็นเจ้าของพรรคนี้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไม่ได้เห็นแก่ชาติบ้านเมืองหรือประชาชนเป็นหลักกรณีนี้นี่ผมเห็นด้วยกับคุณทักษิณนะเพราะว่าคุณทักษิณก็ยึดหลักเลยเฮ้ยอย่านะทำอะไรเกี่ยวกับสถาบันที่จะทำให้สถาบันไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงแต่คุณพิธาคุณไม่เคยดูต้นเหตุเกิดเพราะคุณนั่นแหละนโยบายพรรคของคุณนั่นแหละแกนนำไม่กี่คนนั่นแหละแล้วก็ไปปลุกระดมด้อมส้มซึ่งด้อมส้มก็มีคนที่เขาดีนะถอยออกไปจากก้าวไกลแล้วนะแม้กระทั่งคนตั้งพรรคเขายังถอยออกไปเลยบางคนเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าเพื่อไทยนี่แหละคือไอ้ตัวปัญหาอีกถ้าคุณยังเดินอย่างนี้คุณเดินโดยอะไร8พรรคร่วมเนี่ยไอ้8พรรคเนี่ยไอ้7พรรคเนี่ยคือตัวแบบปัญหาของชาติบ้านเมืองไม่รู้จักคิดไม่มีสมองคิดมึงไปมัดอะไรอ่ะเหมือนกระโจนอ่ะมึงไปร่วมจะป้นเขาแต่มึงอาจจะไม่ได้ถือปืนออกไปป้นเขาไอ้คนป้นเนี่ยคืออีกคนหนึ่งไอ้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแต่อีกกลุ่มคนนี่นะทำหน้าที่อะไรขับรถพาโจรไปนะแล้วก็ไปดูแนวทางไปดูทางให้โจรไปคอยเฝ้าว่าเฮ้ยตำรวจจะมาหรือเปล่าไอ้อย่างนี้เนี่ยมึงชั่วด้วยหรือเปล่าล่ะชั่วด้วยนะคุณจะไปบอกก้าวไกลมันเลวได้ไงคุณบอกคุณไม่เอา112ใน MOU ไม่มีแต่มึงเปิดช่องให้เขาอีกก็เหมือนเปิดช่องให้โจรมันป้นผมถึงบอกว่านี่คือความเลวร้ายของนักการเมืองที่มันไม่ได้คิดถึงชาติบ้านเมืองประชาชนเป็นหลักแล้วอย่ามาอ้างคุณพิธาอย่าอ้างประชาชน14ล้านคนของคุณอ้างได้ยังไงคุณไม่ใช่เหมือนเพื่อไทยเมื่อก่อนนี่300กว่าคนนะสสอยู่ในสภาแล้วเสียงส่วนใหญ่ทำอะไรออกนิรโทษกรรมสุดซอยเพราะฉะนั้นไม่ใช่หมายความว่าเสียงส่วนใหญ่มันจะถูกไปหมดมึงอ้างเสียงส่วนใหญ่ได้ยังไงมันอยู่ที่ผลมันอยู่ที่
ผลของการกระทำไม่งั้นคุณสนธิจะออกมาสู้กับทักษิณได้ไงมากกว่าคุณตั้งเท่าไหร่อ่ะเพราะงั้นเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าไอ้สิ่งที่คุณจะทำเนี่ยเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยขอเน้นนะประเทศไทยไม่ใช่อารยชนเหี้ยอะไรของมึงหรอกอารยชนอะไรประเทศไอ้อเมริกามันมาทุกอะไรกับมึงเวลามึงลำบากประเทศไทยลำบากใครช่วยมึงเพราะงั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าอย่าอ้างอารยชนเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ